แต่พี่เบิร์ดเตรียมเองหมดเลยใช่ครับเตรียมดอกไม้มาให้คริสครับแล้วก็เมื่อประมาณ2วีคที่ผ่านมาครับพี่นกน้อยเรียกคริสขึ้นไปข้างบนใช่ที่ตึกแกรมมี่นะครับเขาเอานาฬิกามาให้ด้วยครับเป็นนาฬิกาจากพี่เบิร์ดเลยครับผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดและผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วครับแล้วยิ่งได้เจอความแบบปรารถนาดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเรายิ่งรู้สึกแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยครับครับผมเพลงน้องไม่พอครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเล่นที่ Scout Candy วันนี้เป็นที่แรกเลยด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเองด้วยครับแล้วก็เขียนไว้นานมากๆแล้วยังไงฝากฟังด้วยนะครับผมตอนผมเขียนเพลงนี้เนี่ยผมพยายามจะหามุมความรักรอบนี้เป็นความรักเลยพี่หนุ่มคือพยายามอยากจะหาความรักที่เราแบบรู้สึกว่าเราทุ่มเทสุดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายเรารู้สึกว่าเราทุ่มเทความรักเนี่ยมันไม่ค่อยมีให้ผมเห็นเท่าไหร่ผมมีแค่ตอนที่ผมเรียนมัธยมแค่นั้นเองอ่ะก็เลยพยายามก็ไปนึกขึ้นได้ว่ามีช่วงนึงอ่ะเราพยายามอยากจะดูดีมากๆเพื่อผู้หญิงคนนึงอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็แบบชวนเขาคุยทั้งคืนอ่ะตื่นมาก็นอนไม่พอใช่ก็เลยเป็นอันนี้ใช้ระยะเวลาในการแต่งจริงๆเพลงนี้เขียนไว้ตั้งแต่ประมาณอายุประมาณ23-24ครับใช่แล้วก็ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังกันหมดแล้วทั้งค่ายเลยดีกว่าใช่ครับซึ่งมันมีหลายเวอร์ชั่นมากประมาณ3เวอร์ชั่นได้อะไรเงี้ยครับก็ออกมาเป็นเวอร์ชั่นนี้ที่ทุกคนได้ฟังกันได้พี่แกงส้มมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยครับเนื้อเพลงเดิมที่ถูกแต่งเอาไว้ครับพอมาเป็นวันนี้บางอันก็ใช้ได้บ้างบางอันก็ใช้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยครับบางอันพี่แกงส้มก็อยากให้ปรับด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีบางอันที่เขียนใหม่นะปัจจุบันด้วยครับผมไม่รู้เลยว่าเพลงผมคือแนวอะไรใช่ครับเพราะเราก็มีวิธีการทำเพลงแบบมือสมัครเล่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่แกงส้มเคาะมาให้แล้วว่าเพลงน้องไม่พอน่าจะเป็นฮิปฮอป R&B ครับใช่ครับเราคาดหวังกับซิงเกิลนี้ไว้ยังไงบ้างไม่คาดหวังเลยผมคาดหวังว่าไหนบอกไม่คาดหวังไง ผมคาดหวังเพียงแค่ว่าผมอยากปล่อยมันเพราะว่าจริงๆผมพุ่งตรงว่าตอนแรกผมหมดหวังกับเพลงนี้ไปแล้วอาจจะไม่ได้เหมาะที่จะเอามาใช้อะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็คือมันได้ออกมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็แฟนๆบางคนอ่ะเขาได้แอบฟังมานิดนึงแล้วครับก็ดีใจที่วันนี้เขาได้ฟังแล้วอะไรเงี้ยครับขอแค่ทุกคนได้ฟังก็พอแล้วครับณวันนั้นเนี่ยครับแนวเพลงแบบนี้มันยังไม่ฮิตมากใช่ครับณวันนี้มันฮิตมากมากครับผมก็เลยมีโอกาสได้หยิบออกมาใช้ครับจริงๆมีเพลงที่แบบเก็บไว้อีกเยอะไหมพี่จริงๆก็มีครับใช่ครับก็เดี๋ยวติดตามกันได้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำไว้ตลอดเลยตั้งแต่แบบเริ่มโซตัสแรกๆอะไรเงี้ยครับเป็นสิ่งที่เราอยากลองครับแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเพลงไหนจะใช้ได้บ้างครับก็เลยแค่รู้สึกว่าเราอาจจะยังไม่ได้เป็นฮิปฮอปขนาดนั้นครับแต่ว่าเราชอบการแรปครับครับผมยังไงบ้างครั้งแรกเลยใช่ครับก็เดี๋ยววันที่1เนี่ยครับต้นเดือนหน้าครับจะเข้าลงละครเก็บตัวแล้วครับใช่ก็เชื่อว่าคงต้องเรียนใหม่ทุกอย่างเลยครับได้มั้ยครับประกบเอาไว้หลายๆคนเลยที่แบบโอ้ยจริงๆก็ผมรู้สึกดีใจมากนะผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยอ่ะที่แบบมีโอกาสได้เจอกับพี่ๆเค้าอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นพี่กันพี่ตั้มพี่โดแม่นุ้ยอะไรเงี้ยครับทุกคนเค้าก็ใส่ละครเวทีกันหมดอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ดีเลยถือว่าผมมีโอกาสได้ฝึกฝีมือทางด้านนี้ด้วยถ้าเขาอยากจะให้เราไปเรียนปูพื้นฐานใหม่กระทั่งการแสดงไปเริ่มตั้งแต่หนึ่งใหม่เลยในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่าก็ต้องทำครับอารมณ์กดดันไหมแบบว่าประกบกับแสดงแบบผมกดดันนั่นแหละกดดันแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ดีครับใช่ครับก็ไม่เคยอะครับแล้วพี่ๆทุกคนก็ระดับแบบเจนวงการเจนละครเวทีอยู่แล้วใช่ครับโอ้ยโทษดีครับเหมือนบัตรแนวเหรอครับเป็นพอโปสเตอร์วางไว้รูปพิษเป็นของมือหาแล้วเหมือนบัตรขายดีโอ้บัตรขายหมดแล้วด้วยโอ้ ผมจะพยายามทำอย่างเต็มที่เลยครับทุกคนครับขอขอบคุณมากสำหรับกำลังใจด้วยครับมันจะยิ่งโอ้โหอยู่บนความคาดหวังของแฟนๆเพราะว่ามันก็ครั้งแรกของเราด้วยผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนๆของคริสนะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นครั้งแรกแล้วเราจะทำอย่างเต็มที่แต่ละครเวทีไม่ได้มีมานานแล้วด้วยครับเราจะมีแฟนๆละครเวทีอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราต้องพยายามทำให้พวกเขายอมรับให้ได้ด้วยครับเรื่องนี้เป็นแนวไหนพี่แนวนี้เป็นแนวตลกเลยครับใช่เหมือนมีพีไปแล้วด้วยเป็นคอนเสิร์ตเปิดม่านเปิดหน้าม่านใช่ไหมครับใช่ครับผมก็นั่นแหละครับฟิลประมาณอย่างนั้นเลยครับใช่ครับก็มีโอกาสไปเจอพี่เบิร์ดครั้งแรกครับผมก็ไปซ้อมดนตรีที่บ้านอาจารย์หนึ่งเต็มตัวถ่ายทำเทปพิเศษของโกลเด้นซองครับเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะได้ไปเจอพี่เบิร์ดการไปเยอะมากว่าเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างโน้นเขาจะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เชื่อไหมว่ามันตรงตามที่ผมคิดไว้เกือบทั้งหมดแล้วมันมากเกินไปกว่านั้นอีกคือผมไม่ได้ยินมาเยอะอยู่แล้วว่าพี่เบิร์ดเขาเฟรนลี่มากเขาคุยง่ายเขาเข้าถึงง่าย
เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ที่น่ารักเราจะได้ยินกันแบบนี้มาโดยตลอดนะครับแต่พอไปเจอแล้วจริงเขายิ่งกว่านั้นจริงๆนะคือผมรู้สึกว่าผมไปเจอเขาอ่ะผมต้องเตรียมตัวไปคือเราต้องซื้อดอกไม้ไปให้เขาไหมต้องเตรียมคำขอบคุณที่มีโอกาสได้ร่วมงานไปไหมอะไรเงี้ยครับแต่พี่เบิร์ดเตรียมเองหมดเลยใช่ครับเตรียมดอกไม้มาให้คริสครับแล้วก็เมื่อประมาณ2วีคที่ผ่านมาครับพี่นกน้อยเรียกคริสขึ้นไปข้างบนใช่ที่ตึกแกรมมี่นะครับเขาเอานาฬิกามาให้ด้วยครับเป็นนาฬิกาจากพี่เบิร์ดเลยครับผมเพราะว่าพี่เกลือกับหลายๆคนได้แล้วคิดยังไม่ได้ใช่ครับผมใช่ก็เลยเอานาฬิกามาให้คิดด้วยครับผมหลังจากเทปนั้นออนแอร์ไปผมก็ไปเจอรุ่นพี่ในวงการบันเทิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นพี่วิกเกอร์โซโนวาหรือนักแสดงในค่ายทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมโชคดีมากที่มีโอกาสได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดและผมก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าการได้ร้องเพลงกับพี่เบิร์ดมันไม่ได้หาได้ง่ายๆแล้วครับแล้วยิ่งได้เจอความแบบปรารถนาดีของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเรายิ่งรู้สึกแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราด้วยครับพี่เบิร์ดเป็นเรื่องใหญ่ในนั้นที่เรารีบโทรเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังเลยโอ้โหทำไมไม่ให้พ่อไปดูทำไมวันซ้อมอ่ะทำไมต้องขับรถเองให้พ่อขับให้ก็ได้ก็จะมีฟิลนี้ด้วยครับใช่ครับแต่ช่วงนี้คิดงานเยอะงานต้องมันปวดนะแต่คุณมองว่าเป็นลูกรักช่องอ่ะช่องดันว่าทุกงานจะต้องมีลูกหมดอ๋อเหรอครับผมเชื่อว่าพี่บอยรักทุกคนครับพี่บอยรักทุกคนจริงๆใช่ครับแต่ก็ทุกคนชอบเวลาที่เราตั้งใจทำงานอะไรแบบนี้ครับเราก็จะพยายามตั้งใจต่อไปครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะมีคอนเสิร์ต LL ด้วยใช่ครับผมได้ข่าวว่าบัตรโซเอาแล้วด้วยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆมากเดี๋ยวเจอกันเลยครับแล้วก็เชื่อว่าโมเมนต์ต่างๆของทุกๆคู่ทุกคนจะได้รอเจออย่างแน่นอนครับวันนึงเราเป็นผู้ประกอบการเองด้วยครับเราเปิดร้านอาหารเราเปิดธุรกิจอะไรเงี้ยครับเราจะชอบมากๆเวลาพนักงานของเราตั้งใจทำงานอะไรเงี้ยครับผมเลยรู้สึกว่าผมจะเอามุมนั้นมาใช้เพราะเราเองก็เป็นพนักงานของเขาเหมือนกันใช่ครับก็เลยคิดว่าแค่เราขนมาเราตั้งใจต่อไปอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับไม่รู้สึกลำบากใจนะคิดแบบไม่ธรรมดามองคุณมองเป็นลูกรักของบอยอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าไม่ว่าเราจะได้ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้อะครับแต่สุดท้ายทุกครั้งที่ผมมาทำงานอะผมให้ใจเกินร้อยทุกครั้งเลยครับผมพยายามทำให้เต็มที่ให้เกินความคาดหวังเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้าบ้างผมทำเต็มที่ทั้งหมดอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่าเขาอาจจะพอใจในตรงนั้นหรือเปล่าครับผม